อเคครับต่อครับก็สรุปแล้วว่าเราก็จะตรวจ active movement test passive ส่วน passive นี่เป็นไงฮะ therapist หรือหมอเป็นผู้ตรวจโดยที่ใช้อ้างอิงการเคลื่อนไหวของ shoulder movement นะครับไม่ว่าจะ flex extend abduct adduct หรือ internal rotation นี้ต่างกันยังไง2วิธีนี้เวลาที่เราตรวจนะครับให้สังเกตด้วยว่ามุมองศาแตกต่างกันไหมขณะที่ active สมมติว่า active เขา shoulder active ข้างซ้ายนะครับถ้าเขายกเองเนี่ยสมมติเขาได้สัก100องศาถ้าเรา passiveแล้วแต่ถ้าหมอเป็นผู้ตรวจสอบตรวจเขาโดยที่เขาไม่ต้องออกแรงแล้วยกได้มากกว่า180หมายความว่าอะไรหมายมากกว่า100องศาคือเขาแอคทีฟเนี่ยได้100องศาสมมตินะแล้วก็แต่ไม่ถึง180ไม่ถึง180สมมติได้100เนี่ยแค่เนี้ยก็แสดงว่ามีความผิดปกติบ้างสมมติเราตรวจแอคทีฟได้100สมมติว่า ARM นะactive range of motion คือผู้ป่วยทำเองเนี่ยได้100องศาแต่ถ้าเราทำ passive ERM นะครับก็คือ passive range of motion ได้100สมมติบอกว่าได้150องศาถามว่าความแตกต่าง50องศานี้จะบ่งบอกอะไรได้เราแสดงว่าเขาเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆของลูกค้ากล้ามเนื้อเป็นอะไรได้บ้างอักเสบกล้ามเนื้อเขาอาจจะวีกได้ไหมยืดใช่ค่ะวีกเวลายกแต่ข้อติดไหมข้อติดติดค่ะเพราะว่าเทอร์พีช่วยแล้วเขาคือก็ค่ะถ้าหมายความอย่างนี้หมายว่าข้อติดอยู่ที่30องศาสุดท้ายแต่ที่เขายกได้ร้อยองศาเพราะอาจจะแรงของเขาหรืออาจจะความเจ็บของเขาอันนั้นเราก็ต้องถามอีกทีนึงแล้วเราแพสซีฟก็คือตัวหมอจับยืดเข้าไปได้ยก150คือในช่วง100ถึง150เนี่ยตัวเขาไปเองไม่ได้แต่หมอสามารถดึงเขาไปได้นั่นแสดงว่า power เขาไม่พออ่ะ power เขาไม่พอ power ไม่พอก็อาจจะเกิดจากวีคหรือบาดเจ็บหรือเจ็บก็ได้แต่เวลาที่เรายกให้เขาเนี่ยเขา relax ถูกมั้ยเขาไม่มีแรงต้านจากกล้ามเนื้อเรายกได้มากขึ้นก็นั่นแสดงว่ามันเป็นผลจากpower ของกล้ามเนื้อหรือส่วนของกล้ามเนื้อเขางั้นเราก็ต้องแปลผลด้วยว่าทำไมถึงแตกต่างกันนอกจากactive ก็100เรา passive ส่วนใหญ่ passive จะมากกว่านิดน้อยแล้วถ้ามันเท่ากันล่ะถ้ามันเท่ากันอ่ะถ้าเราตรวจ active ได้100 passive ได้100องศาหมายถึงไงคะก็เทอราพิสช่วยแล้วก็ไม่ขึ้นหรือว่าก็ใช่งานที่เทอราพิสเทสอ่ะแต่นี้เขาทำเองอ่ะได้100แล้วก็เท่ากันอ่ะเท่ากันไม่ขึ้นเลยก็แสดงว่าผิดปกติผิดติยังไงอ่ะอะไรผิดอ่ะผิดที่ไหนอ่ะก็ต้องตั้งจอยก็คือจอยเป็นอะไรครับจอยสตีฟนะถูกมั้ยไปไม่ได้ทั้งที่เราออกแรงแล้วเขาก็ออกแรงเต็มที่พาวเวอร์เขาอาจจะไม่มีปัญหาพาวเวอร์เขามีนะไปได้100เราก็ยกได้เราก็ดันยกได้100เห็นมั้ยงั้นการแปลผลตรงนี้ต้องเช็คด้วยว่าความแตกต่างระหว่าง active passive ผลที่ออกมาเป็นอย่างไรเราจะต้องมาวิเคราะห์ด้วยถ้าเราเข้าใจเราจะรู้ว่าความแตกต่างปัญหาคนไข้อยู่ที่ไหนถ้าเป็นกรณีนี้ก็คือ joint stiff หรือเป็น frozen shoulder นะฮะนี่แล้วก็คือบางคนไม่เพนเลยนะบางคนไม่เจ็บแต่ไปไม่ได้ค่ะติดแต่บางคนโอ้เจ็บร่วงแล้วแต่นะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติต้องดูว่าเกิดจากอะไรผิดปกติวีคหรืออ่อนแรงหรือสติฟหรือเพนหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันมาดูอีกทีนึงงั้นเราต้องแปลผลด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเพราะฉะนั้นสิ่งงั้นการตรวจเนี่ยมีผลทั้งหมดมาวิเคราะห์ทั้งหมดส่วนใหญ่แพสซีฟมักจะได้มากกว่าแต่กรณีนี้เท่ากันถ้าเท่ากันนั่นแสดงว่าพาวเวอร์เขาดีแต่จอยสติฟมากแข็งมากเห็นไหมมันก็บ่งบอกเช่นเดียวกันกับ direction อื่นนะครับโดยเฉพาะ internal rotation กับ external rotation เนี่ยเจอปัญหาเยอะคนไข้มักจะหมุนไม่ค่อยได้ rotate เพราะว่าพวกนี้มันจะเกิดจากไอตัวแคปซูลมันหดรัดตัวแต่ทั้งๆที่กล้ามเนื้อข้างนอกไม่เป็นไรแล้วบางคนนวดไปเลยปวดเลยไม่เจ็บหรอกแต่ติดแล้วงั้นการที่คนไข้หลายติดต้องดูว่าติดจากอะไรต้องทำอะไรเทสก่อนนะครับ
องเทสก่อนบางคนจอยข้างในไม่เป็นปัญหาบางคนคุณอาจจะไปได้180เลยก็ได้โชเดอร์180แต่ที่ยกได้100บางคนอาจจะกล้ามเนื้อเกร็งตัวหรืออักเสบหรืออ่อนแรงแต่จอยไม่ติด internal rotation external rotation หมุนได้หมดแสดงว่าเป็น muscle รอบๆเพราะฉะนั้นพวกนี้เวลาเรานวดแล้วได้ผลดีครับพอคลายกล้ามเนื้อยืดกล้ามเนื้อคนไข้อาจจะยกได้180เลยนะครับแล้วแต่งั้นหมอนวดบางคนอู้ฉันนวดแก้ไหล่ติดได้งั้นคำว่าไหล่ติดนี่ติดตรงไหนและต่อไปนี้เราจะไม่มองว่าเฮ้ยแค่ไหล่ติดแค่อาการนะแต่เราต้องมองลึกลงไปสแกนลึกลงไปว่าไหล่ติดเพราะอะไรเพราะจอยสตีฟหรือมัสเซิลกล้ามเนื้อเอ็นรอบๆมันคอนแทรคหรือหดตัวหรือวิกนะคุณต้องแยกให้ออกคุณถึงจะเป็นหมอที่เข้าใจแล้วแก้โรคได้ตรงจุดนะฮะไม่ใช่หมอนวดไทยเรามักโอ้ชดฉันแก้ได้ไม่ใช่มันต้องดูว่าอะไรบางคนแก้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันติดที่ไหนอันนี้ต่อไปการตรวจนอกจากแพสซีฟแล้วนะครับพอเราตรวจแอคทีฟแพสซีฟแล้วเอาอีกตัวนึงเราเอาพาวเวอร์ชันไว้ก่อนก็ได้เราอาจจะเดี๋ยวจะข้ามตัวนี้ไปคือการคลำการคลำอะไรบ้างครับคลำจอยสตรัคเจอร์ทั้งหมดมัสเตอร์แต่จอยสตรัคเจอร์หรือสตรัคเจอร์ของเขาทั้งหมดตั้งแต่มัสเซิลโบนี่โบนใช่ไหมจิกกระพอยได้พวกลิกาเมนต์มัสเซิลนี่ก็คือต้องหาอะไรครับจิกกระพอยใช่ไหมจุดเจ็บพวกจุดเจ็บหรือมัสเซิลแคลมป์ต่างๆนะครับเราต้องหากล้ามเนื้อเกร็งกล้ามเนื้อเกร็งต่างๆอะไรนะตะคริวเนาะแคลมป์นะครับกระดูกเป็นยังไงนะครับเอ็นลิกาเมนต์เทนดอนเป็นยังไงนะต้องเช็คหาก็คือเราต้องหาว่าโดยเฉพาะทริกเกอร์พอยต์ต่างๆอาจจะอยู่ที่ลิกาเมนต์ก็ได้อาจจะอยู่ที่เทนดอนก็ได้อาจจะอยู่ที่ตัวมัสเซิลก็ได้ดังนั้นคุณต้องหาครับการคลำจึงเป็นเรื่องที่และคลำต้องบ่งบอกตำแหน่งได้และต้องมีวิชาการคลำเช่นเราคลำผ่านไปเนี่ยตรงนี้เราคืออะไรคลำคืออะโครบิโปรเซสนะตัวนี้คือ distal end ของ clavicle นะตรงนี้เป็น AC เป็น AC joint นะ ligament ไหนนะ coracoid process นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นวิชาพวกนี้คุณต้องฝึกครับต้องทำแล้วถ้าคุณทำได้คุณจะแม่นยำในการที่จะตรวจวินิจฉัยหารอยโรคถ้าคุณยังจับไม่ถูกเลยว่าอะไรมันคือตรงไหนมันก็นวดเหมือนแผนตายไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยโดนมากไม่โดนมากใช้เวลามากแล้วถ้าพลาดก็บาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ผลแต่ถ้าเรามีความแม่นยำในการคลำตำแหน่งกระดูกเอ็นกล้ามเนื้อเทนดอนไบเซปช็อตเอสอยู่ตรงไหนบางคนส่วนใหญ่เป็นที่เอ็นลิกไอตัวเทนดอนนะครับหรือลามมาถึงมัสโซเราก็ต้องเข้าใจสรีระถึงบอกว่าคุณต้องมีเบสิกโนเลจของกายวิภาคและสรีระแล้วฟิสิโอโลจีอะไรต่างๆด้วยเห็นไหมมันถึงจะเชื่อมโยงมาพวกนี้ได้เพราะถ้าเราสอนตรงนี้ก่อนคุณไม่เรียนเบื้องต้นก่อนงงครับเนาะจะพาวเวชั่นไปคำอะไรตรงไหนมันอยู่ตรงไหนมันอ้างอิงเรฟเฟอเรนซ์ยังไงมันทำไม่ได้นะครับงั้นพาวเวชั่นก็เป็นตัวที่ดีมากแล้วทำให้เราแยกได้ว่ามันคอนเฟิร์มกันกับ2เทสที่ผ่านมาทั้งแอคทีฟแพสซีฟนะว่าที่เขายกไม่ได้องศาไม่ได้มันมาจากอะไรคอนเฟิร์มและในระดับลึกต่อไปก็คือถ้าเราตรวจแล้วเราทำแล้วมันจะต้องมีวิชาการเคลื่อนไหวหรือการตรวจเข้าไปใน joints นะครับก็คือ accessory movement test นี่แหละจะเป็น accessory movement คือการเคลื่อนไหวใน joint ในระดับที่จริงๆแล้วการเคลื่อนไหวแบบ3มิติตรงนี้เราเรียกว่าเขาเรียกว่า physiological movement คือการเคลื่อนไหวที่ไปตามสรีระร่างกายที่คนไข้ทำเองเช่น3มิติ2มิติอะไรก็ว่าไปแต่ accessory movement คืออะไรครับการเคลื่อนไหวที่คนไข้บางครั้งคือแยกไม่ได้แต่เราต้องเข้าไปตรวจเช่นเราไปขยับข้อดันขึ้นดันลงในจอยซึ่งอันนี้ก็จะต้องเป็นเทคนิคของใครครับเทอราปีสเท่านั้นแล้วจะต้องเรียนเฉพาะพิเศษด้วยเรียนทั่วๆไปก็จะไม่รู้
อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเรียนในวิชาจัดกระดูกนั่นเองว่าเราต้องรู้แล้วเราจะถึงเข้าไปเคลื่อนไหวในจอยได้นะคะนั้นตรงนี้แหละเราต้องฝึกการ movement ต่างๆในทิศทางว่าเพราะว่าการเคลื่อนไหวในข้อเนี่ยมันจะมี surface ผิวของกระดูกที่สัมผัสกันรูปแบบของการเคลื่อนไหวก็มีตั้งแต่สไลด์มีตั้งแต่โลหมุนนะครับในจอยเนี่ยอันนี้เขาวิเคราะห์เข้าไปในจอยเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับยกอะไรนะเพราะบางทีจริงๆแล้วการยก physiological movement เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวแบบ accessory movement อยู่ในตัวแต่เราไม่ได้วิเคราะห์เรามองจากภายนอกแต่ในทางลึกเนี่ยเราจะต้องศึกษาการเคลื่อนไหวที่ผิวข้อของจอยนะฮะจอยนี้เห็นไหมเกิดการสัมผัสแบบชนกันอย่างนี้นะครับมันก็เคลื่อนไหวได้ดันหน้าดันหลังกดขึ้นกดลงได้เท่านั้นโรเตทนิดหน่อยก็แล้วแต่ถ้าเป็นแบบนี้เป็นโรเป็นหัวลูกบอลเขาเรียกบอลจอยแบบนี้เขาเรียกบอลแอนด์ซ็อกเก็ตลูกบอลเวลาเล่นเบสบอลมั้ยปุ๊บเข้าไปใช่ไหมเขาเรียกบอลแอนด์ซ็อกเก็ตจอยการศึกษาพวกนี้ก็จะต้องศึกษารูปแบบของจอยซึ่งจะมีแบบฮิงจอยเป็นแบบบานพับอย่างเงี้ยก็จะต้องว่ากันไปอีกนะครับจริงๆมันลึกเป็นไพวอตจอยคือการหมุนเป็นแกนอย่างคอเราเนี้ยนะก็เป็นไพวอตจอยเป็นบอลซ็อกเก็ตก็มีพวกนี้เป็นการเคลื่อนไหวในรายละเอียดถ้าใครดูในเรื่องจักรกระดูกของอาจารย์จะสอนเบื้องต้นไว้ว่ามูฟเมนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจอยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะมีไกดิ้งคือเลือดไหลหรือสไลด์บางทีกระดูกเนี่ยมันเลื่อนเนี่ยมันชนกันแล้วเลื่อนกันอย่างนี้สไลด์หรือบางทีมันหมุนมันโรนะครับอย่างเช่นข้อเข่าเนี้ยนะมันโรด้วยมันหมุนตามด้วยมันวงเป็นลักษณะเป็นวงกลมเห็นไหมการเคลื่อนไหวของจอยพวกนี้เราศึกษาแล้วเราก็ต้องเรียนเราก็ต้องไปเช็คดูการเคลื่อนไหวถ้า normal เป็นยังไงนะครับโชเดอร์มีอะไรบ้างโชเดอร์ก็ต้องประกอบด้วย4จอยนะโชเดอร์คอมเพล็กซ์ก็ประกอบไปด้วย AC จอยนะอะโคมิโอคาวิคูล่าจอยใช่ไหมตัวสเตอร์โนคาวิคูล่าจอยสแคปูโลโทรซิกจอยแล้วก็กรีโนฮิบรอนจอย4จอยซึ่งเราก็จะต้องไปตรวจความผิดปกติของจอยแต่ละจอยว่าผิดปกติอะไรไหมบางคนพอเราขยับเข้าไปข้างในติดแข็งนะครับกล้ามเนื้อไม่เป็นไรหรอกก็แสดงว่าเกิดจากข้างในจอยส่วนใหญ่ในโพสเซนโชเดอร์มักจะเป็นที่ข้อนี้แล้วจะเป็นที่ GHS หรือ GO กรีโนฮิบรอนจอยที่เราเรียกว่าไอ้เยื่อหุ้มมันบดรั้งนะครับเขาเรียกว่า adhesive capsulitis ก็คือตัวแคปซูลที่ยึดเนี่ยมันหดเนื่องจากการอักเสบมันบาดเจ็บแล้วก็หดรัดไปเลยครับมันเคยยืดหยุ่นพอนานๆเข้ามันหดเพราะฉะนั้นพวกนี้จะฟอสเซ่นแข็งมากเนี่ยจะแข็งเราต้องไปเอาชนะเอาแรงเข้าไปดักไปชนะไอตัวไปยืดเอาไอตัวจอยแคปซูลพวกนี้อันนี้ถึงเป็นเรื่องยากบางคนต้องดมยาสลบดักบางคนต้องดมยาแล้วดักแรงหรือใช้เป็นแบบแมนนี่นะตอนคนไข้เผลอๆครุบนะแต่ก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บฉีกขาดอีกครั้งหนึ่งนะมันตามหลักแล้วเราก็จะค่อยเป็นค่อยไปนี้ก็ขึ้นไปว่าคอนดิชันของคนไข้ว่ามาหาเราเลยหรือไม่บางคนมาช้าก็ยึดแข็งเลยบางคนมาเร็วก็เราก็รีแฮบเราฟื้นฟูได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าการรักษาทุกอย่างไม่ได้ว่าเป็นคำตอบว่าจะต้องหาย 100% ขึ้นอยู่กับคนไข้มาหาเรามากช้าเร็วขนาดไหนภาวะคนไข้มากน้อยขนาดไหนด้วยซีเวียmoderate หรือเบื้องต้นไม่มากนักอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะทีนี้เราก็ต้องตรวจ accessory movement ทีนี้มาดูในเราจะมาเน้นตรงนี้ accessory movement เนี่ยก็จะเป็นท่าที่ใช้เรียนแบบการเคลื่อนไหวที่เราจะเอามาใช้ในการจัดกระดูกด้วยนะครับ shoulder เราก็ต้องนึกถึง shoulder complexซึ่งอาจารย์บอกแล้วว่ามันประกอบไปด้วย4จอยถูกไหมครับตั้งแต่ GH จอย AC จอย ST จอยแล้วก็ ST จอยถูกไหมเราก็ต้องมาดูทีละส่วนว่าอะไรมันทำอะไรได้บ้างนะฮะดูที่ GH จอยก่อน GH จอยเนี่ยเป็นจอยใหญ่ซึ่งเป็นปัญหามากในจอยใหญ่เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะถ้าเราการเคลื่อนไหวในนี้นะครับใน direction นะอาจารย์จะเราสามารถกดหัวของ head
humerus เนี่ยไปทางด้านหลังเราเรียกว่า AP anteroposterior guiding คือดันไปข้างหลังคือมันเลื่อนไปข้างหลังแล้วก็เมื่อมี AP ก็มี PA guiding เหมือนกันเราสามารถดันหัวจากข้างหลังไปข้างหน้านี่ไงเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ดันจากหัวข้างบนลงล่างนะเราดันจากหัวข้างบนลงล่างได้เราตัวนี้มันจอยอิสระตัวนี้มันแข็งเราจะเคลื่อนจอยนี้ไอหัวกระดูกชิ้นนี้มันประกอบไปด้วยกรีโนฟอสซ่ากับเฮดออฟฮิมรัสเราจะเคลื่อนหัวนี้เพราะมันง่ายกว่าตัวนี้เป็นฟิกเซเตอร์ไว้นะครับ AP จอยAP guiding PA guiding ดันหน้าดันหลังถ้ากดจากบนลงล่างเราเรียกว่าinferior แปลว่าล่างนะ inferior guiding นะครับหรือเรียกอย่างว่า CAU caudal แปลว่าหางคือกดไปดันไปหางนะแล้วก็ถ้าเราดันจากนี้ตัวนี้ดันขึ้นข้างบนเราเรียกว่าsuperior guiding หรือ cephalus แปลว่าหัวอันนี้หางอันนี้หัวคือดันขึ้นนะครับก็มีเทคนิคเห็นไหมเราจะเคลื่อนไปตรงนี้งั้นเราก็ต้องดู normal ว่ามันเคลื่อนได้แค่ไหนมุมของมันเคลื่อนได้แค่ไหนระยะทางของมันเคลื่อนแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวข้างในแล้วก็ยังมีบางเทคนิคก็อาจจะเรียก inferior guiding ตัวนี้เรียกว่า traction ก็ได้นะครับเช่นที่จันดึง track ดึงออกมาหรืออาจจะดันเข้าไปนะ superior ดันขึ้นไปหรือถ้าดันเข้าข้อจะเรียกว่าอาจจะมีเทคนิคที่เรียกว่า traction แปลว่าดึงนะแล้วก็ traction distract compress ตัวที่แล้วก็ต้องคู่กับ compression กดก็คือกดดันเข้าไปกดหรือดันเห็นไหมนี่แหละจริงๆคำว่าเทคนิคการจัดกระดูกก็คือการจัดดัดดึงนะการปรับดัดดึงก็คือใช้เทคนิคตรงนี้เข้าไปในจอยครับในกระดูกครับเราเรียกว่าจึงเรียกเทคนิคพวกนี้ว่า mobilization หรือ manipulationแต่อาจารย์อยากให้ใช้คำว่า joint assessment มากกว่าเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันเป็นเทคนิคชื่อทางวิชาการทางแผนปัจจุบันแต่ถ้าเราใช้คำว่า joint assessment ก็คือเราปรับให้มันเข้าสู่ภาวะสมดุลนะฮะมันจะซอฟต์กว่านะครับ compression เช่นอาจารย์ดันเข้าไปดันหัวเข้าไปชนกรีนอยด์ฟอสซ่าแต่การดันก็สามารถดันได้หลายทิศทางดันร่วมกับการโรเตทก็ได้ดันรุ่นนะฮะดันเข้าไปดันร่วมกับการยก physiological movement ร่วมกันคือใช้เทคนิคระหว่างสมมติเราแอปดักได้90แล้วก็ดันเข้าไปคือใช้ทั้ง2ทั้ง accessory แล้วก็ passive ด้วยเห็นไหมบางทีคอมไบน์ได้นะก็ขึ้นอยู่กับคนไข้เพราะบางทีเราแก้ทั้งเราใช้เทคนิค passive movement เป็นตัวช่วยเพิ่ม range of motion ได้ด้วยนะก็คือ passive แล้ว stretching เข้าไปนะแล้วก็ร่วมกับเทคนิคของจัดกระดูก accessory movement ร่วมกันคอมไบน์กันได้นะฮะเดี๋ยวอาจารย์สาธิตให้ดูว่าเทคนิคต่างๆเหล่านี้ว่าไงแล้วก็ที่สำคัญจริงๆพวก rotation เนี่ยมันเป็นเรื่องของ physiological movement ตอนที่เราทำให้คนไข้หมุนพวกนี้เราทำไปแล้วแต่ accessory เราจะต้องเน้นเข้าไปในนี้เน้นเข้าไปใน joint เลยนะเท่าที่เห็นก็คือเทคนิคพวกนี้ซึ่งคุณจะต้องฝึกการทำให้ได้ดีคุณจะต้องฝึกการแฮนเดิลคือการจับการสัมผัสว่าจะจับท่าไหนใช้โพสิชันท่าไหนในการมูฟนะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญบางคนจับผักโปรดมันไม่ได้นะแผนไทยเราไม่มีรูปแบบแผนที่ชัดเจนบางทีใช้ความดูเข้ามาอะไรเข้ามาแล้วศึกษาไม่ละเอียดไปทำเกิดการผิดพลาดเอ็นขาดเอ็นฉีกหรือกระดูกหักก็เยอะนี่คือสิ่งที่อยากให้คนที่ได้ฟังอาจารย์พูดหรือเรียนเรื่องจัดกระดูกของอาจารย์ได้เข้าใจและลึกซึ้งละเอียดไม่ใช่เป็นอบรมกัน12วัน5วัน3วันก็ยังมีครับนะทำกันได้อย่างไรเห็นกระดูกร่างกายคนเป็นอะไรนะอาจารย์ซีเรียสมากหลายคนบางทีโอ้ทำไมที่นู่นก็สอนเท่านั้นโอ้คนละเรื่องคุณอยากเรียนก็เรียนนะทำไมคุณเรียนนวดยังใช้เวลาต้อง
เท่าไหร่แต่คุณจัดกระดูกคุณบอกว่าคุณไปเรียนกัน12วันนะอาจารย์แอนตี้มากๆซึ่งมันไม่ใช่ครับแล้วก็พลาดมาหลายคนแล้วโดนจัดโดนดัดโดนใช้วิชาโอ้ฉันจัดกระดูกเป็นคำว่าเป็นของคุณแค่ไหนนะฮะไม่ใช่เอาใบประกาศ12วันมาโชว์ไม่อยากให้ประชาชนหลงเชื่อนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นทำได้เพราะอาจารย์เองจบทางกายภาพมาจะต้องศึกษาต้อง4ปีแล้วจะมีหลักสูตรเฉพาะทางอีกโอ้มันยากใครรู้แพ็กติกเองใช่ไหมใครรู้แพ็กติกเองก็ต้อง4ปีอย่างเงี้ยเฉพาะโอสมาธินะ yes นะเฉพาะทางเลยแล้วคุณเรียน12วันกระดูกสักชิ้นคุณยังไม่รู้จักเลยนะทีประชาชนบ้านเราเนี่ยบอกตรงว่าบ้านเราเนี่ยความรู้ด้านนึงเนี่ยน้อยเลยตกเป็นเหยื่อให้กับพวกนี้แล้วพอผิดพลาดมาก็ทำอะไรไม่ได้นะถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมซึ่งจะไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้โจเป็น GS Joy APPA Career Guiding นะครับแล้วเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะครับสามารถคอมไบกับอะไรได้ครับphysiological movement ได้ก็คืออะไรครับพวก fake extend abduct ต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูนะครับอันนี้เราก็มาดูในส่วนของอันนี้จอยที่หนึ่งนะอาจารย์จะพูดไปให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวสาธิตให้ดูอันนี้เรามาดูตัว SC joint นะครับ SC joint คืออะไร sternoclavicular joint เวลาที่ sternoclavicular เวลาที่คนไข้ยกแขนขึ้นเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวแต่เฉพาะ GS joint นะครับมันเคลื่อนไหวทั้ง shoulder ที่เหลือแต่เราไม่รู้หรอกในนี้จะหมุนด้วยมีการเปลี่ยนแปลงด้วยครับถ้าคุณไปศึกษาพอยกขึ้นไปเนี่ยตัวนี้จะเกิดการหมุนตัวนะฮะหมุนตัวด้วยครับคุณลองจับดูจากเดิมที่มันอยู่องศาที่พอเรายกขึ้นมามันก็จะสูงขึ้นเห็นไหมมันหมุนตัวครับมีการบิดตัวมีการโรเตชันเขาศึกษาโดยใช้วิชาการอะไรนะไบโอแมคานิกเรียกไบโอแมคานิกการศึกษาเข้าไปในระดับการเคลื่อนไหวในทางชีววิทยาในทางไบโอหรือไคเนเมติกส์คุณไม่รู้สึกคุณจับคุณก็รู้คุณมองไม่เห็นเนี่ยเวลายกขึ้นมาเนี่ยรู้แต่ว่ากล้ามเนื้อมันมากกว่าไอ้หนูต้องจับที่จอยหนูต้องสมมติใส่สั่งกล้องไปที่จอยเนี่ยเวลายกขึ้นมาเกิดการเคลื่อนไหวจอยยังไงบ้างหมุนตัวขึ้นครับมันไม่ได้ยึดติดไม่ตายนะครับไม่ได้ยึดติดทุกจอยอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยต้องเคลื่อนไหวหมดถูกไหมมันต้องเคลื่อนไหวหมดนะครับเห็นไหมเราเคยสังเกตมันไหมบางครั้งมันถ้าคนไข้มีความผิดปกติตรงนี้เจ็บหรือมีการสตีฟตรงนี้เวลาคนไข้ก็อาจจะยกได้ไม่สุดก็ได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้ไม่เคลื่อนไหวหรือเจ็บพอเจ็บปั๊บโอ้ลงละเพราะฉะนั้นเวลานี้หนูต้องศึกษาเขาเรียกว่าศึกษาวิชาการเคลื่อนไหวในจอยพวกนี้ด้วยนะครับมาดู SC joint เราทำอะไรได้บ้างเราสามารถใช้เทคนิคการ AP ก็คือเราจะ move อะไรครับ move อะไรครับ distal end ขอโทษที proximal end proximal end คือส่วนท้าย of clavicle on sternum notch on sternum ก็คือเคลื่อนไหว proximal end ผ่านบนกระดูก sternum เทคนิคก็คือ joint นั่นเองตัวนี้เป็น fixator ตัวนี้ move bevel มันจะต้องมีตัวนึงกระดูกไหปลาร้าเหรอคะต้องดันเข้า AP นะมีเทคนิค AP นะครับมีเทคนิค AP หรือ compress คือกดลงก็ดูความเจ็บไหมดูใช่ไหม AP หรือถ้ากดทางด้านหลังก็ PA ได้ AP PA อันนี้กดจะลำบากจะกดลงนี้นะเคลื่อนไหวได้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วเราจะต้องฟิลลิ่งด้วยว่าเวลา move เข้าไปในจอยพวกนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นปกติเป็นยังไง normal เป็นไง abnormal เป็นไงนะครับหรืออาจจะ distract ได้ไหมดึงก็ได้ครับ
คอมเพสคู่กับวิสแท็กส์ส่วนใหญ่ก็ใช้อยู่ 2-3 ไม่เหมือนกับ GS ใช้เยอะนะครับต่อไปนะครับตัว AC AC Joy AC Joy ก็เหมือนกันนะครับเราก็จะใช้เทคนิค AP PAส่วนใหญ่ก็จะใช้2เทคนิคกดไปด้านหน้าแล้วก็กดจากข้างบนลงล่างก็คือ inferior guiding นะเคลื่อนไหวคือเนี่ยเกิดแรงเฉือนกดนะกดข้างบนกับข้างล่างจะลำบากส่วนใหญ่ก็จะใช้3เทคนิค APPA inferior guidingซึ่งเข้าไปเคลื่อนไหวในข้อนะครับต่อไป ST SC joint SC joint ก็คือ scapulothoracic scapulothoracic นี่สามารถทำได้หลายทิศทางได้ตั้งแต่ดันนะจากมีเขาเรียกว่าจากอันนี้เป็น medial อยู่ข้างใน lateral เขาเรียกว่า guiding นั่นเอง guiding โดยใช้ดันจากมีเดียลไปแลทเทอรัลบางทีเขาใช้สัญลักษณ์อย่างนี้นะสัญลักษณ์แลทเทอรัลมีเดียลมีเดียลไปแลทเทอรัลก็คือดันอย่างนี้ครับดันของดันขอบของมีเดียลบอร์เดอร์เนี่ยดันให้ออกไปด้านนอกสแคปูล่าดันสแคปูล่าออกไปด้านนอกนะดันจากด้านในไปนอกหรือดันจากด้านนอกเข้าในLateral to medial นะครับดันมาก็ได้หรือดันบนลงล่างได้ไหมได้ Inferior guiding เขียนลูกศรลงก็ได้นะ Inferior guiding กับ Superior guiding ดันจากดันล่างขึ้นบนลงล่างและยังสุดท้ายก็คือการ rotation การหมุนครับเราสามารถมูฟหมุนอัพเวิร์ดดาวเวิร์ดหมุนได้ครับจับสบะจับเนี้ยแล้วก็หมุนเห็นไหมเราต้องมูฟทั้งหมดเลยนี่คือเทคนิคการมูฟในการเคลื่อนไหวในจอยที่จริงอาจารย์สอนตรงนี้หนูได้แอดวานซ์มากสุดนะนักเรียนที่เรียนมาน่าจะถึง30คนแล้วเนี่ยยังไม่ได้ยังอาจารย์ยังไม่ได้เคยสอนลึกถึงระดับนี้นะในจอยนี้เพราะส่วนใหญ่ก็จะไปติดในเรื่องของกล้ามนุ่มกล้ามเนื้อเรื่องอื่นยังไม่ได้เข้ามาถึงทำตรงนี้นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ shoulder complex นะครับแล้วเราก็จะต้องใช้หลักของการจัดกระดูกเช่นการเคลื่อนจะต้องมีระยะทางมี A ถึง B หน้าบ้านหลังบ้านกลางบ้าน feeling เป็นยังไงหนูต้องศึกษาหนูต้องทำไปต้อง feeling ไอ้ feeling อันนี้เป็นอย่างนี้ feeling normal เป็นอย่างนี้ทิศทางนี้ feeling เป็นอย่างนี้ระยะได้เท่านี้ถ้ามัน abnormal มันผิดปกติมันจะเป็นอะไรดังนั้นก็ต้องเกิดจากการฝึกสกิลฝึกจากการ practice เรื่อยๆเราก็จะเกิดความชำนาญเกิดความเข้าใจแล้วก็ไฟล์หา pathology หรือปัญหาคนไข้ได้ลึกเห็นไหมว่าสิ่งที่อาจารย์บอกมาไม่ว่าจะเป็น active passive accessory พวกนี้เป็นเทคนิคการซักประวัติการตรวจต้องการหาปัญหาคนไข้และจริงๆแล้วอย่าลืมว่าอาจารย์ข้ามไปตัวหนึ่งเรายังต้องตรวจในเรื่องของ muscle power muscle testing ด้วยนะในกรณีบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาทางระบบประสาทที่ยกไม่ได้อาจจะอ่อนแรงแต่จอยไม่ติดอย่างพวก hemiplegia หรืออัมพฤกษ์เห็นไหมคนไข้ยกแขนไม่ขึ้นแต่พอเราจับได้180เลยเพราะว่าสมองเขาไม่สั่งงานมาที่กล้ามเนื้อใช่ไหมหรือยกหรือพอไปนานๆแล้วกล้ามเนื้อเป็นไงฟอรี่พาโทฟี่ฟอรี่ก็เลยทำให้พาวเวอร์มันดรอปลงลดลงเราก็ต้องมีวิชาการมัสเซิลพาวเวอร์การตรวจกล้ามเนื้ออีกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราตรวจร่างกายได้นอกจากนี้ในทางวิชาการก็อาจจะมีการตรวจรีเฟกซ์ได้ยินไหมสะท้อนเหรอคะรีเฟกซ์เขาเรียกแองเจอร์ที่เคาะแล้วก็เด้งอ่ะจำได้ไหมเช่นเคาะเท้ากระเด้งขึ้น
นะเคาะข้อมือกระเด้งขึ้นอันนี้รีเฟกต์ในทางวิชาการก็จะต้องมีการเทสการทำงานของระบบประสาทด้วยโดยใช้ค้อนมาเคาะนะครับในทางลึกๆก็จะมีการตรวจอะไรครับเอ็กซเรย์อันนั้นก็ว่าไปเราก็ไม่เอ็กซเรย์ดูข้างในนะครับ MRI นะ CT สแกนนะต่างๆเหล่านี้มาประกอบเพื่อจะให้เรารู้ปัญหาคนไข้ให้มากที่สุดแล้วก็แก้ตรงจุดเพราะบางคนอาจจะมีโครงสร้างบางคนยกทีไรก็เจ็บนะไอตัวโบนี่ตัวอะโครเมียมโปรเซสเนี่ยมันฟอร์มตัวผิดปกติมันไม่แบนอย่างนี้มันฟอร์มตัวแล้วแบบโค้งอย่างนี้ครับพอโค้งนี่มันก็กินพื้นที่บอยนี่ยกเข้าไปก็ชนถูกต้องเป็นโบนี่ดีฟอร์มเฟอร์เมชันนะผิดรูปไม่ว่าจะผิดรูปมาแต่กำเนิดหรืออุบัติเหตุก็แล้วแต่เห็นไหมหรือเกิดจากตัวความเสื่อม ของข้อออสซิโอไฟพวกออสซิโอไซพวกความเสื่อมของเขานะครับนี่ก็เกิดจากความเสื่อมได้หรือเกิดจากความผิดเพราะเราก็ต้องดูฮะเพราะฉะนั้นมันเวลาดูคนไข้คนนึงมันรายละเอียดมันเยอะมากนะครับสิ่งที่เราแก้ได้ส่วนใหญ่คือเรื่องกล้ามเนื้อที่ชัดเจนแต่ถ้ามันลึกเข้าเราก็ต้องหาสาเหตุนะครับMuscle Power อาจารย์ก็สอนไปในแล้วการ Test Power มัสไหนทำอย่างไรแล้วให้เกรดกำลังของกล้ามเนื้ออย่างไรนะครับก็แต่ตรงเนี้ยยังไม่ลึกก็มีสอนเป็นช่วงๆครั้งคราวบ้างแต่ไม่ได้ประติดประต่อเดี๋ยวเราจะลองมาเช็คกันว่าทำอะไรได้บ้างนะครับอ่ะโอเคแค่นี้บรรยายแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมา practice กันนะไปรุ่นเดียว